มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักเรียนนัดหมาย1ธันวาคมชุดนักเรียนสำคัญจริงหรือไม่สำหรับเพจ Facebook ดังนะคะอย่างภาคีนักเรียน KKC ได้ออกมาโพสต์ข้อความปลุกระดมความคิดนักเรียนยุคใหม่ให้พร้อมใจกันใส่ชุดโปรเวทไปโรงเรียนในวันที่1ธันวาคม2563นี้โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่านักเรียนทุกคนจงอย่ากลัวที่จะตั้งคำถามกับการมีการอยู่ของเครื่องแบบนักเรียนเราขอเชิญชวนให้พี่น้องนักเรียนใส่ชุดโปรเวทไปโรงเรียนเพื่อเป็นการตั้งคำถามว่าชุดนักเรียนนั้นสำคัญจริงหรือไม่หากใส่ชุดโปรเวทไปครูจะไม่ให้เข้าเรียนเพียงเพราะไม่ได้ใส่เครื่องแบบสุดท้ายแล้วเราไปเรียนเพื่ออะไรกันหากสิ่งที่ครูและผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากกว่าการเรียนก็คือเครื่องแบบนักเรียนนั้นหากนักเรียนไม่มีเงินมากพอจะซื้อชุดนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนหรือหากใส่ชุดโปรเวทไปโรงเรียนจะเพิ่มความเหลื่อมล้ำจริงหรือไม่เรามาทดลองกันถ้าปล่อยให้10คนใส่ชุดโปรเวท10คนนั้นอาจจะถูกทำโทษแต่หากนักเรียนทั้งโรงเรียนใส่ชุดโปรเวทไปทุกคนลองคิดภาพว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในวันที่1ธันวาคมร่วมการแต่งชุดโปรเวทไปโรงเรียนโตแล้วใส่อะไรก็ได้โดยหลังจากได้โพสต์ดังกล่าวนะคะได้มีผู้คนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันมากมายค่ะบางก็บอกเห็นด้วยแต่ควรหาชุดที่ปิดมิดชิดหน่อยเป็นการตั้งหาคำถามหาเหตุของกฎระเบียบค่ะบางก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าใส่ชุดนักเรียนคือการบ่งบอกว่าเราคือนักเรียนหากเราใส่ชุดอื่นไปคนอื่นจะมองว่าเราเป็นนักเรียนได้อย่างไรตอนสมัยเด็กบ้านไม่ค่อยมีเงินเสื้อผ้าดีๆไม่ค่อยมีใส่อย่างดีที่มีชุดนักเรียนเหมือนเพื่อนๆเลยไม่ทำให้รู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อนๆเท่าไหร่ไม่อยากคิดเลยถ้าให้ใส่ชุดที่มีไปโรงเรียนจะโดนเพื่อนล้อขนาดไหนค่ะและนี่คือความคิดเห็นดังกล่าวนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องของการแต่งชุดโปรเวทไปโรงเรียนนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณที่มาจากภาคีนักเรียน KKC และขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ